Taima TD 12นะครับเป็นกีตาร์ที่เรียกว่าจัดเต็มมากๆตัวหนึ่งของกีตาร์ Taima เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามี reference นะครับมาจากกีตาร์คลาสสิกอเมริกันสไตล์28อย่างกีตาร์มาร์ตินนะครับตัวนี้ก็จะมาในรูปลักษณ์ของกีตาร์แบบ SG 28นะครับก็คือจะมีฮอลลินโบนบริเวณ perfect นะครับมีการใช้ลูกบิด open gear vintage นะครับแล้วก็มี diamond pattern inlay นะครับบริเวณ fingerboard นะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยสีสันเนี่ยมันจะเหมือนกับพวกกีตาร์ระดับบูติกหรือว่าไฮเอนด์แพงๆเลยนะครับแต่ว่าสามารถจับต้องได้ง่ายในราคาประมาณ10,000ต้นๆเท่านั้นครับผมสำหรับโมเดล12นะครับก็จะมาจากซีรีส์ที่เรียกว่า New Class ของเขานะครับซึ่งหน้าตาของ New Class ก็จะเป็นกีตาร์ที่อ้างอิงนะครับกีตาร์สไตล์อเมริกันนะครับไม่ได้แบบว่ามีดีไซน์ของตัวเองที่แบบชัดเจนเท่าไหร่นะครับง่ายๆคือถ้ามองเข้ามาก็จะเหมือนแบบพวกกีตาร์คลาสสิกอเมริกันเลยนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของการดีไซน์หัวนะครับเฮดสต็อกนะครับที่มีสัดส่วนนะครับเป็นหัวตัดคล้ายๆพวกหัวของมาร์ตินแล้วก็จะมีอินเลย์ที่เขียนว่าไทม่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆทอชอินเลย์ของพวกกีตาร์แบบอเมริกันนะครับลูกบิดด้านหลังก็จะเป็นโอเพนเกียร์นะครับทรงเวฟรี่นะครับหรือว่าบัตเตอร์บีนนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นหน้าตาการดีไซน์ที่หรูหรามากๆนะครับเชฟคอตัวนี้เป็นคลาสสิก C shape นะครับซึ่งก็เรียกว่าจับได้ค่อนข้างง่ายครับสัมผัสเนี่ยเข้ามือนะครับผมว่ามือกีตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็น่าจะปรับตัวกับทัชชิ่งของไทม่าได้ไม่ยากนะครับแล้วก็มีการเซตอัพนะครับจากโรงงานมาค่อนข้างดีนะครับและสัดส่วนของคอครับต้องถือว่าทํามาค่อนข้างติดบางนิดนึงนะครับเรียกว่าเหมาะกับมือของคนเอเชียนะครับที่แบบมือไม่ใหญ่นะครับจับแล้วค่อนข้างจะกระชับได้ง่ายนะครับมาดูกันที่สเปคนะครับตัวนี้นะครับพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเป็นเดดน็อตแต่ว่าเลือกใช้ไม้หน้าที่เป็นEckerman Spruceนะครับซึ่งเป็นไม้หน้าที่ให้ความสว่างสดใสของตัวเสียงที่ดีนะครับเพราะว่าเสียงสตัมมิ่งของตัวนี้นะครับจะมีความใสความกังวานที่ดีนะครับมีความคมชัดที่เรียกว่ามากกว่าเดดน็อตทั่วไปหน่อยนะครับเพราะว่าไม้ตัวนี้เขาให้เสียงแหลมที่ค่อนข้างแบบเป็นประกายดีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มจุดเด่นนะครับให้กีตาร์เดดน็อตเนี่ยมันมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าปกติเดดน็อตก็จะเป็นกีตาร์ที่ตามคอร์ดเสียงดังกังวานดีครับแต่ว่าอาจจะขาดของเรื่องของความคมชัดเรื่องของความใสๆไปนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเรียกว่าเติมนะครับความใสให้กับเดดน็อตให้มันมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับผมมาต่อกันในส่วนของฟิกเกอร์บอร์ดนะครับตัวนี้เลือกใช้ไม้ที่เป็นอินเดียนโรสวูดนะครับเช่นเดียวกันกับตัวบิดนะฮะซึ่งปัจจุบันต้องถือว่าหาได้ค่อนข้างยากนะครับในกีตาร์เล่นราคาประหยัดนะครับโรสวูดจะไปอยู่ในกีตาร์ราคาที่แพงขึ้นมานะครับแล้วก็ปัจจุบันพวกราคาหมื่นต้นๆนะครับหรือว่าต่ำกว่าหมื่นเนี่ยจะใช้ไม้ทางเลือกอื่นครับที่ไม่ใช้ไม้อินเดียนโรสวูดนะครับแต่ว่าไทม่าตัวนี้ก็ยังได้โรสวูดแบบดั้งเดิมอยู่นะครับผมส่วนของไม้คอด้านหลังนะครับก็จะเป็นไม้มอกกานีนะครับแล้วก็เหล่ามาได้อย่างค่อนข้างดีนะครับเกรดไม้ค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เคลือบมาเป็นแบบที่เป็นซาตินนะครับทำให้เรามีสัมผัสการเล่นที่ลื่นไหลนะครับถ้าเหงื่อออกเนี่ยก็จะไม่เหนียวนะครับไม่เกิดอาการเหนียวผมว่าคอด้านเนี่ยเป็นคอที่แบบเล่นง่ายและลื่นไหลมากกว่าพวกคอเงาหรือว่าคอเคลือบด้านนะครับส่วนของการตกแต่งนะครับก็จะมีที่เป็นเฮลิงโบนนะครับเพอร์ฟิงตรงนี้ซึ่งทำให้กีตาร์มันดูหรูหรามากๆนะครับซึ่งจะหาได้ไม่บ่อยทำในกีตาร์เล่นราคาประหยัดที่หยดจะใช้พวกเฮลิงโบนทำเพอร์ฟิกนะครับส่วนด้านข้างนะก็จะเป็นบาร์ดิ้งที่เป็นไอวอรอยสีขาวนะครับส่วนของไม้หลังนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นอินเดียนโรสวูดนะครับที่เป็นลามิเนตนะฮะก็ลายค่อนข้างสวยงามสีธรรมชาติดูดีมากๆนะครับโดยรวมผมว่าเป็นกีตาร์ตัวหนึ่งที่มีหน้าตาที่สวยงามนะครับตามแบบฉบับของกีตาร์อเมริกันคลาสสิกนะครับในราคาหมื่นต้นๆเนี่ยค่อนข้างจะหาได้ยากในตลาดนะครับที่แบบมีหน้าตาสไตล์การตกแต่งที่เรียกว่าถูกต้องนะครับแล้วก็สัมผัสการเล่นก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับทัชชิ่งจากโรงงานเนี่ยครับสัมผัสการเล่นเนี่ยผมว่าเขาทำมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สำคัญเลยก็คือการใช้สายเอเซอร์จากโรงงานครับทำให้สัมผัสการเล่นมันลื่นมากๆนะครับแล้วก็มีเสียงที่ใสคมชัดกังวานนะครับแล้วก็ทำให้สนิมเนี่ยมันขึ้นยากครับตัวนี้กีตาร์ที่อยู่วางอยู่หน้าร้านนะครับมาสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าหยิบมาเล่นนะครับก็ไม่มีสนิมเกาะสายครับเรียกว่าได้สายเอเซอร์ติดไปจากโรงงานเลยครับถือว่าแบบให้ออปชันมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรื่องของพาร์ทนะครับลูกบิดเองก็มีความแน่นหนามากๆนะครับการบิดการจูนครับมีความแน่นหนานะครับมีแบบความแน่นๆไม่แบบว่าฟรีว่าลื่นนะครับหมุนกลับได้ง่ายครับผมว่าลูกบิดเขาเนี่ยพาร์ททำมาค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็มีสไตล์นะครับที่แบบสวยงามนะฮะมีแบบการใช้เฟืองที่เป็นสีทองเหลืองสีทองนะครับตัดกับสีโครเมียมนะผมว่าเป็นสัดส่วนที่เรียกว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับกระเป๋ากิ๊กแบ็คคุณภาพดีนะครับสีเทานะครับเป็นของไทม่าเองนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีความหนาประมาณสัก15มิล นะครับก็เป็นกระเป๋ากิ๊กแบ็คมาตรฐานนะครับที่เรียกว่าใช้งานได้จริงแล้วก็ปกป้องกีตาร์ได้นะครับสรุปนะครับไทม่าที12ถือว่าเป็นกีตาร์ตัวหนึ่งที่คุ้มค่ามากในเลนส์ราคาหมื่นต้นๆนะครับมีหน้าตาที่ถูกต้องนะครับเรื่องของความเป็นอเมริกันคลาสสิกนะครับโทนเสียงก็ดีนะครับเป็นเดดน็อตที่มีความสว่างสดใสพิเศษนะครับแล้วก็เดดน็อตเองเป็นกีตาร์ที่เล่นได้กว้างนะครับคนที่ชอบแบบปิกกิ้งก็เล่นได้ครับตีคอร์ดก็ยังไพเราะนะครับแล้วก็มีแบบคุณภาพงานประกอบที่ดีมากครับสัมผัสดีนะครับก็เป็นกีตาร์อินตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับใครสนใจก็สามารถมาทดลองเสียงได้ครับที่มีสินค้าทุกสาขาหรือว่าจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็มีบริการจะส่งถึงหน้าบ้านนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ